ใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะตั้งแต่ศีรษะถึงพื้นเท้าเลยทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายผ่อนคลายทำใจให้ใสใสใจเย็นเย็นให้ใจใสใสใจเย็นเย็นโดยทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเรียกจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่านี่คือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญมากที่จะทำให้เราดับทุกข์ได้เข้าถึงความสุขอันไม่มีประมาณได้เข้าถึงต้นทางแห่งทางสายกลางภายในได้เช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นค่อยๆประคองใจของเราให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายอย่าไปตั้งใจกันเกินไปนะจ๊ะต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นแตะใจไปเบาเบาตรงกลางกายแตะไปเบาเบานะจ๊ะสำหรับผู้มาใหม่เขากำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจให้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจของเราที่จะให้ใจของเราไปยึดไปเกาะตรงนั้นนะจ๊ะจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นกำหนดเป็นดวงแก้วใสๆประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเรานะจ๊ะกำหนดก็คือการนึกเบาๆอย่างสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยที่เราไม่ต้องใช้ความพยายามในการนึกสำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะ
ให้นึกไปอย่างนี้เรื่อยๆเป็นดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนึกเบาๆสบายๆลองกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสอาจใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆส่วนใครคุ้นเคยการนึกถึงองค์พระแก้วใสๆจะกำหนดนึกเป็นพระแก้วใสๆก็ได้นะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังในทํานองเดียวกันนะจ๊ะใครคุ้นเคยแบบไหนก็ให้ทำอย่างนั้นประคองใจไปจนกว่าใจเราจะหยุดนิ่งจนไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆเมื่อเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างนี้นะจนกระทั่งใจของเราเนี่ยค่อยๆหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดคือความรู้สึกโล่งข้างในมันกลวงมันจะโล่งว่างโปร่งเบาสบายมันหลุดออกมาจากหยาบถึงจุดที่สู่ที่โล่งที่กว้างกว้างที่ละเอียดพอถึงตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นอกจากหยุดนิ่งเฉยๆแตะใจไปเบาๆอย่างสบายๆใจก็จะละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจากตัวที่โล่งโปร่งเบาสบายน้อยก็มากขึ้นมากขึ้นจนเราอยากจะหยุดนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรเนี่ยอยากนิ่งอย่างเดียวก็ให้แตะใจไปเบาๆอย่างเดิมอย่างเดียวอย่างนี้นะจ๊ะให้ใจชุ่มชุ่มให้ใจใสใสเดี๋ยวใจก็จะละเอียดเพิ่มขึ้นไปเองมันจะโล่งมันจะกว้างเพิ่มขึ้นจนกระทั่งร่างกายเราเหมือนกลืนไปกับบรรยากาศ
ลืนไปเลยเหมือนเราไม่มีตัวตนไม่มีร่างกายกายมันหายไปสำหรับผู้มาใหม่ก็อย่าไปตกใจนะจ๊ะทำเฉยๆเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยถึงเป็นอย่างนี้แล้วก็นิ่งต่อไปอีกนิ่งนุ่มเบาสบายทำใจใสๆใจเย็นๆในช่วงขณะที่ความรู้สึกที่ร่างกายเราไม่มีเนี่ยมันหายไปนิ่งไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆ สบายๆความสบายของเราก็จะเพิ่มขึ้นหนาแน่นขึ้นความบริสุทธิ์ของใจก็จะมีมากขึ้นใจจะใสใจจะเย็นๆให้อยู่กับสภาวะอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆแม้ยังไม่มีอะไรมาให้เราดูให้นิ่งเฉยๆจนกระทั่งใจเราสั่งสมความบริสุทธิ์ได้เต็มที่ใจวางถูกส่วนไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปมันก็จะคลื่นตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในเองจะไปเองเลยอย่างนุ่มๆสบายๆจะราคานี้เราก็จะเห็นดวงแก้วใสๆลอยขึ้นมาซึ่งแตกต่างจากดวงแรกที่เรากำหนดที่กำหนดเป็นบริกรรมนิมิตมันจะกระด้างแต่นี่มันจะนุ่มนวลจะใสจะบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะจะบังเกิดขึ้นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีของเราแต่จะขนาดไหนก็ตามเนี่ยให้ใจเรานิ่งนิ่งอยู่ตรงนั้นดูเฉยเฉยไม่ต้องไปคิดอะไรเลยนิ่งนุ่มอย่างเดียวแต่ใจไปเบาๆอย่างเดียวอย่างสบายสบายต้องสบายสบายใจต้องใสใสใจเย็นเย็นใจเกลี้ยงจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจนกระทั่งดวงใสใสชัดแจ่มกระจ่างเหมือนเรามองเห็นวัตถุภายนอกยิ่งเราหยุดเรานิ่งนุ่มเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ความชัดความใสความสว่างก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจะชัดมากๆ มากกว่าที่เราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกมากกว่า2เท่าบ้าง3เท่าบ้างหลายหลายเท่าจนกระทั่งมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ
จ่มกระจ่างทีเดียวความสุขความบริสุทธิ์ก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งที่เราจะต้องทำคือหยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างเดิมแต่ใจไปเบาๆฝึกซ้ำทำซ้ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้คล่องให้จำนานในทุกอริยบทจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะทำอะไรก็แล้วแต่ตึกนิ่งกลางดวงใสๆอย่างสบายๆดวงนี้แหละสำคัญทีเดียวเป็นธรรมดวงแรกที่ปรากฏเกิดขึ้นที่จะนำไปสู่ธรรมมันยิ่งใหญ่ทำในธรรมจนกระทั่งถึงกายในกายกระทั่งถึงกายของพระตถาคตเจ้าคือพระธรรมกายที่อยู่ภายในตัวของเราได้กายจะใสจะสวยงามมากเจตออกบัวตูมในอริยบทสมาธินิ่งอยู่ภายในหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราก็จะเป็นไปตามขั้นตอนได้เริ่มต้นจากธรรมดวงแรกที่เป็นดวงใสๆเกิดมาก็มีวัตถุประสงค์อย่างนี้แหละนอกนั้นก็เป็นส่วนประกอบของชีวิตในเรื่องการแสวงหาปัจจัย4มาเพื่อหล่อเลี้ยงสังขารมาสร้างบารมีแต่วัตถุประสงค์หลักของชีวิตที่เกิดมาแต่ละครั้งก็คือการทำพระนิพพานให้แจ้งให้แจ่มแจ้งการเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกภายในการได้ศึกษาวิชา3วิชา8ประการเป็นต้นอย่างนี้นะจ๊ะเพื่อสลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์ความทุกข์ทรมานของชีวิตเพื่อขจัดกิเลสอาสวะเนี่ยให้มันหมดสิ้นไปเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ที่อยู่ในกายที่บริสุทธิ์คือพระธรรมกายจนกระทั่งหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารพ้นจากสภาวะที่พยายามเข้าบังคับบัญชาเราพ้นจากความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเมื่อจิตบริสุทธิ์เราก็จะเข้าถึงความเป็นผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมต่างๆในเรื่องราวต่างๆนี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตคือการทำความบริสุทธิ์ของจิตเราเนี่ยใจเราเนี่ยให้ใสๆให้บริสุทธิ์ในระดับนั้นจนกระทั่งเกิดธรรมจักขุคือการเห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางเห็นทั้งอันเรื่องราวในอดีตของเราเนี่ยปัจจุบันและอนาคตมีญาณทัศนะมันเกิดขึ้นคือเห็นแจ้งถึงไหนก็รู้แจ้งถึงนั่นความรอบรู้ก็เกิดขึ้นที่เรียกว่าดวงปัญญาวิชาก็เกิดจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างก็จะมันเกิดขึ้นนี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นวัตถุประสงค์หลักนอกนั้นก็เป็นเรื่องเบ็ดเตล็ดของชีวิตเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้ลูกทุกคนแตะใจไปเบาๆ
ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายให้ใจใสๆใจเย็นๆที่เข้าถึงองค์พระแล้วก็แตะใจไปในกลางองค์พระนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายพอถูกส่วนองค์พระจะขยายใหญ่ขึ้นนอกจากขยายใหญ่ขึ้นยังมีองค์พระผุดผ่านมาอีกทีละองค์สององค์สามองค์อย่างต่อเนื่องที่ใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นศูนย์กลางกายของเราก็เป็นประดุจเส้นทางผ่านของพระอริยเจ้าในเส้นทางสายกลางภายในใจเราก็จะยิ่งมีความสุขมีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นให้แตะใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ